สวัสดีนี่จะมากินนี่ขนมคีมี่โพเตโต้เบคอนซุปมันฝรั่งเบคอนกับขนมปังกรอบไอคอนของออสเตรเลียอินพอร์ตเลยนะมาเขาบอกว่าใส่น้ำประมาณ200 มล.นะ225เราใส่ถ้วยนะพยายามไม่ใส่เยอะแล้วก็คนประมาณโอ้หอมเบคอนมากเลยอ่ะใส่นิดนึงโอ้ชอบชอบชอบหอมเบคอนเขาบอกว่าประมาณ10-15 วินาทีหอมเบคอนอ่ะมันเป็นซุปมันฝรั่งต้องชอบใส่น้ำเยอะมีขนมปังกรอบด้วยมั้งน่าจะพาไปดูดูชิ้นๆนี้เบคอนนะเนี่ยหอมนะหอมเบคอนอ่ะชอบชอบแต่รสชาตินี้ไม่รู้อ่ะมันยังไม่ละลายดีเลยเป็นซุปดูชิ้นเบคอนนะเนี่ยชิ้นเบคอนนะลองหนึ่งคำมันกรอบอ่ะเป็นขนมปังกรอบเบคอนป่ะวะเฮ้ยแต่มันกรอบเจ๋งๆมันกรอบอ่ะข้างในมันกรอบๆเลยอ่ะขนาดต้องใส่น้ำร้อนแล้วนะเนี่ยดูเนี่ยไม่เหมือนขนมปังกรอบอ่ะข้างในมันกรอบนะกรอบมากขนมปังกรอบเลยมันเป็นซุปมันนะให้อันกรอบๆเยอะๆน่าจะดีอร่อยนะแล้วสองอันสุดท้ายแล้วแต่มันหอมเบคอนนะก็หอมซุปแล้วหอมเบคอนมาก
มันครีมมี่เนาะแหละซุปฝรั่งจะเป็นอย่างนี้แหละจะเป็นแบบครีมครีมเป็นกินแบบเป็นน้ำอะไรเงี้ยแต่บ้านเราก็โจ๊กนี่แหละแต่ครีมแล้วอิ่มแล้วด้วยก็ทำไงล่ะถ้าคนชอบกินซุปหรือกินอะไรอ่ะอันนี้อร่อยอร่อยนะได้กินบอยครอนด้วยก็ใครชอบเดี๋ยวลองหาซื้อในเซเว่นน่าจะมีนะตัวนี้หอมนะโอเคฝากติดตามด้วยนะกด Subscribe ให้ด้วยบ๊ายบาย